างเอกกับแหวนนะคะท่านแหวนอยู่ไหนคะนี่ค่ะขออนุญาตยืนคู่กับท่านได้นี่เลยค่ะคุณอ้อยยืนสองฝั่งด้านนี้ค่ะคือเพื่อนหมอได้ไงจะคุยด้วยอยู่สองฝั่งนะคะอย่าไปลง YouTube นะโอ้ย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 ผ่านอยู่แล้วแต่ว่าเรามีอะไรเล็กๆน้อยๆก็มาอวยพรทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะก็ในฐานะเพื่อนเจ้าสาวค่ะก็ครอบครัวที่จะมีความสุขได้เนี่ยภรรยาเนี่ยต้องมีความสุขมาก่อนเสมอนะคะเราก็เลยอยากจะแน่ใจว่าเสียเนี่ยจะทำให้ลูกแก้วมีความสุขได้เพราะฉะนั้นอะไรจะทำให้ภรรยามีความสุขได้บ้างอะคะอันนี้สามีก็ต้องรู้ใช่เพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจของการมีชีวิตคู่ใช่ไหมคะเราก็เลยมีเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะเป็นโพยขาผู้ชาเมียนะคะก็อยากจะให้เสียเนี่ยอ่านเสียงดังๆให้แก้วได้ยินเลยนะคะถ้าเสียงเบาเนี่ยต้องอ่านทั้งหมด3รอบนะคะเพราะฉะนั้นรอบแรกจะต้องอ่านเสียงดังที่สุดนะคะถ้าเกิดเสียงดังแต่รอบแรกเราก็จะให้ผ่านเลยนะคะอ่านอันนี้จบไหมอ๋อแค่เริ่มแล้วรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยขอดังอีกได้ไหมคะรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครรักเมียต้องทำใจถึงอย่างไรเธอก็เมียรักเมียอย่าขี้เล่าถ้าเมียเหงาเราจะเสียรักเมียอย่าอ่อนเพลียคนรักเมียต้องแข็งแรงรักเมียอย่าเที่ยวดึกจะเกิดคึกผิดสำแดงรักเมียอย่ารุนแรงค่อยๆแซงอย่าขับไวรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียเอาขอดังอีกค่ะรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครชาติหน้ามีฉันใดจงจำไว้ให้รักแต่เมียครับยังไงยังไงโอเคไหมดังพอหรือเปล่าโอเคดังพอไหมดังโอเคไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลับเป็นขั้นต่อค่ะเป็นขั้นต่อโดยแบบออกกำลังนิดนึงเดี๋ยวขอหางเครื่องด้วยนะคะหางเครื่องครับหางเครื่องเราจะตอนนี้ไม่มีเพลงหนึ่งอ๋ออันนี้เคยเห็นใน TikTok ไม่เคยติ๊กต็อกไหมคะเพลงชื่ออันนี้ดูจากหน้าแล้วไม่ใช่ดาว TikTok แน่เลยเอาเพื่อนเล่นข้างเจ้าบ่าวเลยค่ะสองข้างเลยค่ะสองข้างคอหน่อยสองข้างเจ้าสาวเริ่มเล่นจากซ้อมก่อนค่ะเตรียมมาแต่ปูเตรียมมาไม่เอาปูทีมไปเขาแล้วเสียอินเนอร์ค่ะอินเนอร์มาต้องบอกหน้านิ่งมากเลยอ่ะเอาแบบอินนี่ไงใจแบบรักเมียแฮปปี้ไวท์เพื่อนไม่ผมถ้าทำเพื่อนจะซ้อมมานะอันนี้ให้ซ้อมอันนี้เราซ้อมแล้วซ้อมอันนี้ซ้อมครับเอามาอ่ะพร้อมเอาเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวจะจริงจังนะคะอย่าให้แพ้แดนเซอร์มาเต็มมากสองข้างฝากดูแลเพื่อนด้วยนะคะค่ะผ่านไหมคะผ่านไหมครับเดี๋ยวเจอถึงเพลงนี้ได้ไหมแทนเนาะแต่ก็ไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลยว่าเธอเป็นใครแม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนโว้หยุดความรัก
ั้งหัวใจจะหยุดอยู่กับเธอคนเดียวฉันนั้นรู้ทันทีและรักทันทีเธอคิดความโชคดีที่เข้ามาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นชีวิตเหมือนความฝันที่เกิดขึ้นตอนลืมตาอยากจะหยุดเวลานี้ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เหนื่อยล้านั้นกล้าจะเปิดหัวใจหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดอยู่กับเธอคนเดียวตาสาวแล้วกันเป็นด็อปเปอร์แล้วครับก็เหมือนโฟลของเวฟฟอร์มของไวท์ท่อแกนครับก็เป็นโลรีสิสแตนต์อาร์เทเรียลเวฟฟอร์มครับก็คงที่แล้วก็ไปเรื่อยๆครับยาวๆไม่ต้องหวือหวาคือไม่มีช่วงที่ดีหรือว่าแย่อะไรกันไปไม่ค่ะหรือมีแต่ไม่มีครับไม่มีครับครับไหลโฟลดีแล้วก็เป็นสไตล์ของไวท์ท่อแกนด้วยครับสำคัญที่สุดถ้ามีเสียก็สามารถพลาสตีได้ครับเปิดได้เพราะเราเป็นอินเตอร์เวนชั่นครับผมโอเคครับ1 2 3เรียบร้อยครับ
มีลูกซองอั่งเปานะครับผมรับซองอั่งเปาผลไม้มงคลค่ะเรียนเชิญค่ะซองสามครับคุณแม่ค่ะเราจะมายืนสแตนบายรอเลยครับรับอั่งเปาก่อนครับผมมองกล้องนะครับนับหนึ่งสองยิ้มครับหนึ่งสองสามหรือว่าโอเคเดี๋ยวจะระวังใบไม้บังหน้าจริงนะครับครับโอเคแล้วมองกล้องนี้ฮะระวังกล้วยอ้อยบังหน้านะครับมองกล้องตรงกลางนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคครับค่ะตัวกล้วยแบบนี้เลยค่ะโอเคครับยืนชิดกันนะครับครับผมเอาก้อนนะครับ1 2 1 2ตัวแทนของว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวนะคะรวมถึงทั้งสองครอบครัวนะคะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่งานพิธีมั่นและพิธียกน้ำชาของคุณลูกแก้วโชสิตาบุรานนท์นะคะและคุณเสียสุกริตโสรสพิญญาค่ะว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวของเราในเช้าวันนี้นะคะและสำหรับลำดับพิธีการต่อจากนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยพิธีเจรจาสู่ขอนะคะลำดับนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะอาจารย์ศักดาและคุณสุปราณีโกมลวานิชนะคะวันนี้ท่านในความกรุณามาเป็นเท่าแก่ฝ่ายชายด้านบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญนะคะรองศาสตราจารย์ภาวดีสมภักดีนะคะวันนี้ท่านในความกรุณามาเป็นเท่าแก่ฝ่ายว่าที่เจ้าสาวของเราด้านบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะฤกษ์งามยามดีแล้วนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเท่าแก่ฝ่ายชายค่ะได้กล่าวเจรจาสู่ขอเรียนเชิญค่ะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณคุณยายนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องทางฝ่ายเจ้าสาวเป็นอย่างยิ่งวันนี้เลิกงามยามดีผมตัวแทนทางฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับขออนุญาตมาสู่ขอคุณหมอโชสิตาให้กับคุณหมอสุกิจหลังจากที่เขาคบหากันมาระยะหนึ่งแล้วก็หมายมั่นว่าจะได้แต่งงานกันวันนี้ก็เลยมาสู่ขอเพื่อให้เป็นประเพณีอันดีงามนะครับไม่ทราบว่าทางฝ่ายเจ้าสาวจะตกลงไหมครับเรเชิญค่ะดิฉันในนามของญาตินะคะคุณพ่อคุณแม่ทางฝ่ายเจ้าสาวค่ะมีความรู้สึกว่ายินดีมากแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ทางครอบครัวของคุณหมอสุกฤตเนี่ยค่ะได้ทำตามพิธีการของทางไทยเรานะคะก็ยังคงอยู่ในประเพณีของเราอยู่ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าบ่าวสาวเขาก็เป็นคู่ที่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มีความรักต่อกันก็เป็นคู่ที่เหมาะสมนะคะวันนี้เราได้นำสินสอดทองมั่นนะครับตามประเพณีมาสู่ขอดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้าแล้วก็สามารถที่จะหาทรัพย์สินมาเพิ่มเติมให้แก่บุตรหลานเขาในอนาคตข้างหน้าค่ะสุดท้ายต้องกราบขอบพระคุณทางคุณพ่อคุณแม่ทางคุณยายและทางคุณป้าด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับการขอเสียงประมือทั้งสองครอบครัวอีกครั้งนึงค่ะก็เรียกว่าวันนี้ทีเดียวนะคะที่นำมาสู่ขอนะคะและลำดับถัดไปค่ะต้องขออนุญาตให้ว่าที่เจ้าบ่าวของเราเดินไปรับตัวว่าที่เจ้าสาวไม่ทราบว่าเท่าแก่ฝ่ายว่าที่เจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่รวมถึงญาติว่าที่เจ้าสาวอนุญาตไหมคะญาติล่ะคะขอเสียงยืนยันหน่อยค่ะอนุญาตไหมคะถ้าอย่างนั้นรบกวนว่าที่เจ้าบ่าวด้านหน้าเวทีค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยค่ะในสมัยโบราณนะคะในช่วงของการเก็บตัวของว่าที่เจ้าสาวนะคะในช่วงของการรับตัวว่าที่เจ้าสาวเพื่อไม่ให้เป็นการผิดฝาผิดตัวค่ะต้องขออนุญาตให้คุณแม่ว่าที่เจ้าสาวพาว่าที่เจ้าบ่าวไปรับตัวเรียนเชิญคุณแม่ค่ะWe'll be right back.
ครับไปไปเดี๋ยวจะบ่าวเมื่อกี้เสียซองเดี๋ยวของของให้เห็นเชิญว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวขอให้ลูกมีความสุขนะฮะทั้งขอให้ลูกมีความสุขทั้งสองคนเลยนะฮะค่ะขอเสียงประเมยให้กับคุณแม่ด้วยค่ะฟังคุณแม่ว่าที่เจ้าบ่าวไปแล้วมาที่คุณพ่อคุณแม่ว่าครอบครัวคุณแม่อุ้มท้องลูกมา9เดือนเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งวันนี้ลูกกำลังเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่กำลังเริ่มต้นชีวิตคู่คุณพ่อคุณแม่มีอะไรที่อยากจะบอกกับลูกๆเชิญค่ะอยากให้ลูกสองคนอยู่กันอย่างยาวนานแล้วก็มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจานะลูกขอให้มีความสุขทั้งสองคนค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ด้วยค่ะคุณพ่อเชิญค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้จะได้เริ่มต้นชีวิตรุ่งเรืองมีความสุขแล้วก็อยู่กันยั่งยืนตลอดไปขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อค่ะและนอกเหนือจากคุณพ่อคุณแม่ว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวให้เท่าแก่ฝ่ายชายอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวเชิญค่ะขอให้ชีวิตสมรสนะครับมีความสุขแล้วก็บอกไว้นิดนึงว่าการดำรงตนนั้นในชีวิตคู่เราต้องขยันที่จะหาทรัพย์เมื่อหามาได้ก็ต้องรู้จักเก็บทรัพย์แล้วเมื่อเก็บทรัพย์ได้ก็ต้องรู้จักการใช้ทรัพย์สุดท้ายเลยต้องมีกัลยาณมิตรต้องมีเพื่อนที่ดีหวังว่าคู่บ่าวสาวจะมีความสุขในชีวิตสมรสแล้วก็อยู่ด้วยกันจนสมัยโบราณบอกไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับขอบคุณครับขอเสียงประมือได้ค่ะเรียนเชิญท่านค่ะที่มีแขกเหลือมากมายมาร่วมอวยพรให้คู่บ่าวสาวทั้งสองที่จะเริ่มต้นครองชีวิตคู่ร่วมกันตลอดไปเวลาที่ยาวนานแสนนานนะคะเป็นความรักที่เริ่มต้นเพราะนั้นก็ฝากคติไว้สัก3ข้อนะคะทั้งคู่ต้องอดทนเรามีชีวิตคู่ร่วมกันต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันและก็ต้องอดออมเพื่ออนาคตข้างหน้าขอให้ทุกทั้งคู่มีความสุขมากๆนะคะดำรงชีวิตคู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคู่จะประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยนอกจากความรักและเข้าใจกันแล้วค่ะจริงๆแล้วเราคือต้องวางแผนไปข้างหน้านะคะว่าข้างหน้านั้นเนี่ยเรามีความต้องการอะไรจุดมุ่งหมายของชีวิตคู่นั้นคืออะไรคะอันนี้ก็นะขอให้ทั้งสองคนเนี่ยค่ะคิดว่าเราสามารถที่จะกำหนดชีวิตของตัวเราเองได้นะคะก็คือเราตั้งเป้าหมายว่าในชีวิตเรานั้นอยากได้อะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและก็ในสุดท้ายขอให้สิ่งทุกอย่างที่เราได้นำมานะคะในไม่ว่าจะเป็นพานขันหมากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะจงทำให้เราเนี่ยได้ประสบในสิ่งที่เราต้องการนะคะมีลูกหลานสืบตระกูลมีทรัพย์สินแล้วก็อย่าลืมค่ะบาลานซ์ชีวิตเรานะคะมันไม่ใช่ทรัพย์สินอย่างเดียวที่ทำให้เรามีความสุขแต่ว่าเวลาแล้วก็ครอบครัวต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็ขอให้ทุกคนจงประสบในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็ต้องการนะคะ
จากนี้ค่ะรับแฟนจากคุณแม่ค่ะและนั่งประจำที่นะคะว่าที่เจ้าสาวจะว่าทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่นะคะสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวและหลังจากนี้ค่ะวันที่เจ้าสาวรับแหวนจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะสัญญานะครับว่านับตั้งแต่ต่อไปเนี่ยนะครับจะใช้เวลาทุกวินาทีอยู่กับลูกแก้วอย่างมีความสุขจะทำให้ลูกแก้วมีความสุขทุกวินาทีครับขอเสียงประมือด้วยค่ะวันที่จะบ่าวค่ะหยิบแหวนส่งให้เจ้าวันที่จะบ่าวสวมแหวนมั่นแล้วยังมีแหวนแต่งงานด้วยนะคะที่จะสวมให้กับว่าที่เจ้าสาวค่ะเชิญค่ะว่าที่เจ้าสาวค่ะตามธรรมเนียมของไทยเราค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ว่าที่เจ้าบ่าวขยับตัวรอแล้วนะคะเชิญค่ะความทะนุถนอมว่าที่เจ้าบ่าวคะหอมหน่อยค่ะก้มลงไปหอมนิดนึงหอมไหมคะหอมหอมไหมคะและเช่นเดียวกันนะคะลักษณะของแหวนมีลักษณะที่เป็นวงกลมไม่ได้แปลว่าความว่างเปล่าแต่หมายถึงความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอย่างความรักว่าที่เจ้าสาวคะก่อนจะสวมแหวนให้กับว่าที่เจ้าบ่าวอยากค่ะก็ขอขอบคุณเสียแล้วก็ครอบครัวเสียมากค่ะที่รับหนูเข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วก็จะดีใจมากค่ะที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเสียก็ขอสัญญาว่าจะดูแลเสียแล้วก็ดูแลชีวิตคู่ให้มีความสุขที่สุดค่ะค่ะขอเสียงประมือด้วยค่ะค่อยๆสวมนิ้วนางข้างซ้ายค่ะและตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็มั่นหมายกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดิฉันขออนุญาตเรียกทั้งคู่ว่าทั้งคู่อีกครั้งค่ะและลำดับต่อจากนี้นะคะจะ1 2 3ต่อสาหัสสบตากันเลยครับผม1 2 3โอเคอมยิ้มไปด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณนะคะทั้งกล่องเลยค่ะจะบ่าวคะเมื่อสักครู่นี้ท่องบทสวดเอ๊ะท่องกลอนท่องกลอนท่องกลอนนะคะแล้วก็อะไรอีกเจ้าสาวไม่ได้ยินนะคะตอนนี้ได้ยินแน่นอนเพื่อนพร้อมกันนะนับ1ถึง3นะคะ1 2 3หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าเธอจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวสวัสดีค่ะค่ะปวยคำตอบดอกไม้เมล็ดพันธุ์นะเป็นการอวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะศิษย์สาวที่มีมากมายแล้ววันนี้ก็จะมีมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกและลำดับถัดไปขอได้เชิญเท่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวนะคะปวยเข้าตอกดอกไม้ค่ะค่ะ
ลำดับถัดไปเรียนเชิญคุณแม่เจ้าบ่าวค่ะคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวค่ะค่ะและหลังจากนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผูกผ้าห่อสินสอดนะคะเก็บสินสอดค่ะคุณแม่ซ้อมมายังไม่ได้เลยคุณแม่ถนัดข้างไหนคะซ้ายหรือขวาคะขวาด้านขวานะคะเดี๋ยวคุณแม่ยกขึ้นด้านขวานะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเก็บสินสอดนะคะช่วงเวลานี้เป็นการสอนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะให้รู้จักเก็บค่ะหลังจากนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผูกเลยค่ะขอได้เลยค่ะใช้ที่หนึ่งปิดเลยไหมช่วยนะคะนี่เลยค่ะคุณพ่อผูกแน่นๆเลยค่ะอีกทบหนึ่งนะคะคุณพ่อค่ะคุณแม่ค่ะผูกเลยค่ะคุณพ่อผูกคุณแม่อย่าลืมนะคะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราแบกขึ้นข้างขวาให้สัญญาคุณแม่ต้องช่วยประคองส่งขึ้นมาให้คุณแม่ด้านขวานับ1 2 3ฮึบขอเสียงปรบมือดังๆได้ค่ะหนักไหมคะคุณแม่หนักขนาดนี้ต้องรบกวนนุ้ยค่ะรับสินสอดไปดูแลต่อจากคุณพ่อคุณแม่สักนิดนึงนะคะนันุ้ยค่ะระวังเซนะคะระวังเซค่ะนันุ้ยค่ะเซมั้ยคะ1 2 3เท่าแก่คุณพ่อคุณแม่ครับมองไปที่แหวนบ่าวสาวหน่อยครับโอ้โหโอ้โหแสบตานะฮะเม็ดประกายเพชรมันแสบตาซะเหลือเกินครับผมโอเคเดี๋ยวบ่าวสาวมือลองนะฮะ3 2 1มองกล้องนะครับ3 2 1เรียบร้อยค่ะคราวนี้เก็บผ้า2ครอบครัวลงกันThank you.
หลังจากไปขอรีเชิญนะคะคุณพนมและคุณภาวดีสมภักดีค่ะเรียบร้อยครับแล้วก็เชิญไปขอเรียนเชิญคุณอรยาสังลาโพค่ะครับผมประกอบค่ะนะครับบ้านเบอร์สองเรียบร้อยครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณศรีอรุณวรปัญญาวัฒนานะคะขอเรียนเชิญคุณศรีอรุณวรปัญญาวัฒนาค่ะป้องค่ะเป็น2 3เชิญคุณสมชายและคุณวิภาดาไตรรัตนาพิทักษ์ค่ะครับมองกล้องตรงนี้นะคะ1 2 100ครับเสียวน2รอบอ่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวโอเคครับผมจะสายเพจทําไมอีกนิดนึงโอเคครับผมจ้ารับ3 2 1ครับยายมองกล้องก่อนนะครับขออนุญาตนะครับอีกทีนะครับผม1 2 1 2ครับโอเคครับไปอยู่ในห้องไหมคุณแขกไปนอนเองอยู่ไปนะครับโอ้ม3 2 1คุณพ่อคุณแม่ลงพร้อมค่ะเรียบร้อยครับคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวพอแล้วนับ1 2 3
นับ1 2 3ครับคุณแม่ลง1 2 3ครับ1 2 3เรียบร้อยครับเล่นตัวเล่นข้างบนมองกล้องก่อนลูก1 2โอเคครับทุกท่านมองกล้องอันนี้นะครับกล้องนี้นะครับครับผม3 2 1ครับมองตรงนี้นะครับมองเข้ามาที่เลนตรงนี้นะครับ1 2 1 2โอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะตรงกลางนะครับ1 2 1 2เรียบร้อยครับครับผม1 2 1 2 3ครับมองกล้องนี้นะครับ1 2 3โอเคโอเคครับผมโอเคจ้าขอเพื่อนด้านหลังครับเอามือล้วงกระเป๋าไว้ให้หน่อยครับกระเป๋ากระเป๋า1 2 3 1 2เดี๋ยวขอยิ้มกับเจ้าบ่าวขอยิ้มกับเจ้าบ่าวยิ้มกับเจ้าบ่าวด้านหลังพี่ยินลองมานั่งนั่งพี่ก็นั่งพี่กับเราเออนั่งมานั่งมาเลยครับเออนั่งมาครับโอเคครับผมนับนะครับนับ3 2 1 3 2 1ถึงไปเลยครับขอเฮให้บ่าวสาวหน่อยฮะ1 2 3เอาเฮครับโอเคครับขอบ่าวสาวมองหน้ากันนิดนึงนะบ่าวสาวมองหน้ากันนิดนึงจ้ะเพื่อนชี้ๆไปหน่อยขอบรักเจ้าสาวนกตัวก็หายเรียบบ่าวหน่อยครับผม1 2 3 1 2 3ครับโอเคผู้ชายอกไหล่กันนะครับผู้ชายอกไหล่ให้บ่าวไว้ครับสาวพวงแขนนะครับพวงแขนไว้พวงแขนแถวยิ้มแช่แบบนี้แล้วก็อย่าไหวอีกนิดนึงนะครับโอเคนั่นแหละครับผมแล้วคือขอเสียงเฮียด้วยจ้าไปมองเพื่อนด้วยหันไปมองเพื่อนไว้ครับ1 2บ่าวสาวมองกล้องนะคะเพื่อนๆมองบ่าวสาวไว้ครับหันมองๆหันมองๆหน่อยครับ1 2 3ครับ1 2 3มองๆกันไว้ครับ1 2 3ไปนะครับ1 2 1 2 3โอเคครับอะไรนะครับผมโอเคครับหันไปมองหันไปจิ้มๆชูแหวนไหมครับชูแหวนเอามือปิดปากไว้หนึ่งสองหนึ่งสองสาม